ราจะมีความคิดที่ดีหรือว่าThink Wellเนี่ยถือเป็นพื้นฐานที่สำคัญของชีวิตนะครับเพราะไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามเนี่ยหากเรามีพื้นฐานจิตใจที่ดีนั่นก็คือการที่เรามองโลกในแง่ดีมองโลกในแง่บวกแล้วก็มีทัศนคติที่ดีต่อสิ่งรอบตัวนะครับก็จะให้เราทำงานทุกอย่างในเรื่องความสบายใจราบรื่นไม่ประสบกับภาวะที่ทำให้จิตใจของเราฟุ้งเฟ้อหรือว่าห่อเหี่ยวนะครับเพราะฉะนั้นการที่เรามีความคิดที่ดีคิดบวกคิดในทางที่ดีแล้วก็ดีต่อคนอื่นเนี่ยก็เชื่อว่าเป็นสิ่งที่ทำให้เรามีชีวิตที่ดีแล้วก็นำพาสิ่งดีๆมาสู่เราในอนาคตนะครับ Be fit การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเป็นยาช่วยฟื้นฟูทำให้เราสามารถไปต่อสู้กับชีวิตวันใหม่ได้อย่างร่าเริงค่ะถ้าพูดถึงเรื่องการออกกำลังกายเนี่ยก็มีภาษาอังกฤษนะครับคำหนึ่งง่ายๆสั้นๆนะครับ no pain no gain หมายความว่าต้องออกแรงให้หนักมันถึงจะได้ประโยชน์อย่างจริงจังนะครับเพราะนั้นสรุปง่ายๆนะครับคิดดีกินดีออกแรงให้หนักชีวิตคุณจะมีแต่ความสุข Eat Lightกับร่างกายเราเพื่อที่จะมีสุขภาพที่สมบูรณ์เนี่ยไม่เจ็บป่วยเนี่ยก็ตามหลักก็เราก็ต้องกินอาหารให้มันครบ5หมู่นะแล้วก็ให้มันพอเพียงนะพอดีอย่ากินเกินหรือกินขาดอยากประชาสัมพันธ์ให้พวกเรานะครับอยากมีสุขภาพดีมีครอบครัวที่ดีเดี๋ยวติดตามกิจกรรมที่เรากำลังจะมีต่อไปนะครับสุขภาพดีเริ่มต้นที่ตัวเราคิดดีสุขใจร่างกายแข็งแรงเราพบกันในกิจกรรมดีๆตั้งแต่วันที่24ถึง28มิถุนายนนี้นะครับ